สวัสดีครับทุกท่านสวัสดีช่วงเย็นๆนะครับผมกะทยอยปิดไปเรื่อยๆนะครับผมสำหรับบอนสีที่สั่งจองเข้ามานะครับผมเดี๋ยวจะทำการส่งมอบให้เพิ่นนะครับผมวันนี้นะครับผมก็ยังมีบอนสีที่เป็นฟอร์มกอใหญ่ๆนะครับโซนฝั่งนู้นนะครับผมทุกท่านจะพาทุกท่านนั้นไปรับชมราคากันนะครับผมก่อนอื่นก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่ทำการกดไลค์และคอมเมนต์มานะครับผมทุกท่านวันนี้จะมีบอนสีฟอร์มกอแบบไซส์แม่พันธุ์นะครับมานำเสนอนะครับผมสำหรับวันนี้มีบอนสีหกหลงที่กัดสีสวยๆมานำเสนอนะครับผมซองสามกอเผื่อใครชอบฟอร์มอลังการก็มีฝั่งนุ่นนะครับผมมาเริ่มต้นกันที่กระถางนี้นะครับเป็นฟอร์มเตี้ยมีจำนวนหลายต้นนะครับผมเป็นทรงพุ่มกำลังสวยเลยนะครับผมกัดสีชมพูเข้มเกือบทุกใบเลยนะครับผมสำหรับกระถางนี่มีประมาณ20กว่าต้นนะครับผมท่านจะขายอยู่ที่750รวมส่งนะครับผมสำหรับคนที่ชอบบอนสีฟอร์มเตี้ยๆนะครับผมทุกท่านบอนสีหกหลงที่เป็นกอชมพูเป่งๆนะครับผมสวยๆเกือบทุกใบเลยนะครับผมสำหรับคนที่สนใจกะติดต่อมาได้เลยด้วยครับเดี๋ยวค่อยๆนำเสนอไปนะครับเพื่อเป็นการสลับซับเปลี่ยนกันนะครับผมดูต้นอื่นกันนะครับผมสำหรับใครที่อยากได้ไก่ราชาพอดีนะครับผมที่กัดสีสวยๆนะครับผมท่านตัวนี้นะครับผมจะแปลกอยู่อย่างนึงนะครับใบเพิ่นจะเหลืองตั้งแต่ยังเล็กๆเลยนะครับผมท่านกอนี้นะครับผมมีจำนวนหลายต้นนะครับเดี๋ยวพาไปดูจำนวนต้นเพิ่นนะครับผมนี่ครับแม้กระทั่งหน่อที่งอกขึ้นมาใหม่นะครับผมท่านก็ยังแปลกนะครับผมท่านเพิ่นจะเหลืองตั้งแต่ยังน้อยๆเลยนะครับผมสำหรับกระถางนี้มีอยู่10กว่าต้นแต่ว่าเป็นต้นใหญ่ไซส์แม่พันธุ์ไส้ที่กำลังสวยเลยนะครับผมทุกท่านแต่ละใบของเพิ่นนั่นค่อนข้างที่จะกัดสีได้ดีนะครับผมทุกท่านครับเป็นฟอร์มค่อนข้างที่จะใหญ่อลังการแล้วก็กัดสีชมพูแปลกตาไปอีกแบบนึงนะครับผมทุกท่านต้นนี้ก็ถือว่าแปลกนะครับผมเนื่องจากเพิ่นจะมีออกเป็นสีเขียวอ่อนหรือว่าสีเขียวอมเหลืองนั่นเองนะครับผมทุกท่านซึ่งวันนี้นะครับผมมี2กระถางนะครับฝั่งนู่นก็มีนะครับผมสำหรับใครที่ชอบบอนสีราชาพอดีที่เป็นพื้นใบสีเขียวกัดใบสีชมพูนะครับผมจะแนะนำกระถางนี้นะครับสำหรับกระถางนี้ฟอร์มค่อนข้างที่จะใบกัดสีชมพูสวยนะครับผมทุกท่านและกัดจำนวนอาจไม่หลายต้นนะครับแต่ว่าเป็นฟอร์มใหญ่พอๆกันเลยนะครับผมกระถางนี้จะขายอยู่ที่600รวมส่งนะครับผมทุกท่านมีการแทงยอดต่อเนื่องนะครับผมจำนวนต้นอยู่ที่3-4ต้นแต่ว่าได้ต้นใหญ่เลยนะครับผมมาต่อกันที่บอนสีหกหลงกันต่อนะครับมาดูกระถางละ 1,000 กันต่อนะครับผมทุกท่านเพื่อเป็นการเปรียบเทียบกับกระถางละ750นะครับผมทุกท่านตัวนี้จะค่อนข้างที่จะสูงและใหญ่อลังการทุกๆใบของเพิ่นนั่นจะเป็นสีชมพูเกือบทั้งหมดเลยนะครับผมทุกท่านนี่ครับเมื่อเทียบกับฝ่ามือแล้วใบเพิ่นจะใหญ่กว่าฝ่ามืออีกนะครับผมทุกท่านเป็นไซส์แม่พันธุ์ที่ชมพูโดดเด่นมากๆเลยนะครับผมสำหรับกระถางนี้จะขายอยู่ที่ 1,000 รวมส่งนะครับผมเป็นไซส์อลังการนะครับมีจำนวนต้นอยู่ที่ประมาณ20ต้นนะครับผมทุกท่านแต่ว่าได้ต้นใหญ่แบบไซส์บิ๊กๆเลยนะครับผมทุกท่านนี่ก็เป็นลักษณะบอนที่มีไซส์อลังการเพราะว่าหัวเขาใหญ่นั่นเองนะครับผมทุกท่านเป็นชุดกอธรรมชาตินะครับแล้วถ้าใครอยากได้กอที่ราคาย่อมลงมานะครับผมทุกท่านแต่ว่าเป็นไซส์ใหญ่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ยังอาจกัดสียังบ่ทันมืดเท่าไหร่นะครับผมทุกท่านแต่ว่าก็ค่อนข้างที่จะไล่กัดสีชมพูมาเกือบทุกใบเหมือนกันแล้วนะครับผมทุกท่านทางนี้จะลดราคาพิเศษให้อยู่ที่800รวมส่งนะครับกอนี้ก็เป็นกอเน้นๆคือกันนะครับผมทุกท่าน20กว่าต้นเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าฟอร์มอาจจะเตี้ยกว่ากอละพันอยู่นิดนึงนะครับผมทุกท่านนะครับได้หลายต้นแล้วก็ชมพูกัดไล่มาแล้วนะครับผมทุกท่านนะครับเปรียบเทียบฟอร์มให้เบิ่งนะครับผมแล้วแต่คนชอบนะครับมาชมบอนสีพระนครกันบ้างนะครับผมมีลูกค้าท่านหนึ่งนะครับเพิ่นสอบถามมานะครับผมแต่ก็ถือว่าเป็นกอที่กําลังโตและกําลังกัดสีสวยนะครับผมสำหรับบอนสีพระนครกระถางนี่นะครับเป็นฟอร์มกอแบบธรรมชาตินะครับผมมีอยู่4-5ต้นใน1กระถางจะขายอยู่ที่600รวมส่งนะครับผมทุกท่านนี่ครับถ้าใครอยากได้บอนสีพระนครไปเลี้ยงต่อเอาเองกระเมาะเลยนะครับสำหรับกระถางนี่ก็เคยเป็นไส้แม่พันธุ์เพียงแต่ว่าช่วงผ่านอากาศหนาวมาเมื่อกี้นี่เพิ่นก็มีการใบโรยนิดนึงนะครับผมทุกท่านแล้วเพิ่นก็ปรับสภาพขึ้นมา
เริ่มสวยอีกแล้วนะครับผมทุกท่านสำหรับกรณีนะครับสำหรับใครที่อยากได้พื้นใบสีแดงๆอันนี้เป็นบอนสีฮองเฮานะครับผมกรณีจะเป็นฟอร์มที่บ่สูงมากนักครับผมเนาะเป็นฟอร์มเตี้ยๆกระถางนี่นะครับผมจะขายอยู่ที่550รวมส่งนะครับผมมีจำนวนต้นอยู่ที่ถ้านับรวมทั้งหน่อที่งอกขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเนาะอยู่ราวจะอยู่ที่ 5-6 ต้นนะครับผมทุกท่านอันนี้ก็เป็นฟอร์มกอธรรมชาติที่กำลังโตนะครับผมสำหรับคนที่ชอบบอนสีฮองเฮาที่มีพื้นใบสีแดงๆนะครับแล้ววันนี้นะครับผมมีไส้ใหญ่อลังการอยู่ฝั่งนู้นนะครับผมบอนสีฮองเฮากระถางนี่นะครับผมจะใบค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับผมใหญ่กว่าฝ่ามืออีกนะครับผมทุกท่านแต่ละใบของเขานะครับผมเป็นต้นที่สมบูรณ์มากๆเลยนะครับผมบอนลักษณะอย่างนี้นะครับหัวเพิ่นจะใหญ่เป็นพิเศษเลยนะครับผมสำหรับกรณีนะครับผมจะขายอยู่ที่800รวมส่งนะครับผมมีจำนวนต้นอยู่ที่นี่ครับมีอยู่10กว่าต้นแต่ว่าได้ต้นใหญ่แบบอลังการเลยนะครับผมทุกท่านใครที่สนใจไซส์ใหญ่ไซส์แม่พันธุ์บิ๊กๆอย่างนี้ก็มีกระถางนี้มาแบ่งนะครับวันนี้สวยมากๆเลยนะครับสำหรับใบของเพิ่นใหญ่นะครับผมมาต่อกันที่ไม้ที่แผลงมาจากบอนสีของเฮานั่นก็คือบอนสีนคราชนะครับผมเพิ่นจะมีใบเรียวยาวนะครับสำหรับกระถางนี้นะครับผมจะขายอยู่ที่550รวมส่งนะครับผมทุกท่านใบค่อนข้างที่จะเพรียวและสวยนะครับผมนี่ครับในกอเพิ่นมีอยู่4-5หน่อนะครับกำลังงอกขึ้นมาด้วยนะครับผมทุกท่านอันนี้ก็ถือว่าคุ้มนะครับเพราะว่าเป็นไซส์แม่พันธุ์เช่นเดียวกันนะครับผมสำหรับใครที่ชอบกระถางไหนขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับผมทุกท่านบอนสีฟอร์มกอใหญ่ๆที่มาแบ่งนี่กะบางคนอาจจะบ่ทันนะครับผมเนาะฉะนั้นกะท่านได้ทักมาก่อนกะได้มีสิทธิ์เลือกก่อนเด้อครับผมทุกท่านเพราะว่าแต่ละกระถางแต่ละต้นนั้นเป็นไซส์แม่พันธุ์แบบคุ้มๆเลยนะครับผมทุกท่านเป็นบอนสีที่มีเอกลักษณ์มีความสวยงามนะครับผมเพราะว่าบอนสีที่เพิ่นมีความงามแบบเต็มฟอร์มแบบนี้ก็ต้องอาศัยหัวที่ใหญ่แล้วก็ต้องดูแลดีๆด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มารับชมและกดไลค์ให้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ